ึ้นโต๊ะแล้วจะสวยไหมมาดูกันครับเดี๋ยวน้องปลาลงไปเลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการนำต้นหยกมรกตนะครับหรือฟิโลเขียวนะครับมาทำให้สวยๆนะครับโดยจัดแต่งขึ้นกระถางนะครับเป็นวิธีการปลูกอีกแบบนึงนะครับหลังจากที่เราตัดมาชำน้ำไว้นะครับตอนนี้รากเขาแตกขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเราก็จะเอารากสวยๆต้นสวยๆนี่นะครับลงในกระถางเป็นกระถางที่เราเตรียมมานะครับมาดูกันนะครับกระถางแก้วนะครับโถแก้วที่เราจะเอามาเลี้ยงฟิโลเขียวหรือว่าหยกมรกตนะครับมาดูกันนะครับว่าขึ้นโถแก้วแล้วจะสวยขนาดไหนขั้นแรกก็น้ำลงไปก่อนนะครับพอดีเรามีโถว่างอยู่นะครับมาดูกันนะครับที่เราชำไว้เราจะเลือกกิ่งสวยๆลงนะครับเขาแตกรากดีมากนะครับดูสิครับรากออกมาสวยมากนะครับอันนี้ชำน้ำไว้แค่อาทิตย์เดียวนะครับสะอาดแล้วเอาลงดูนะครับลงทั้งรากเลยนะครับเดี๋ยวแต่งกิ่งหน่อยนะครับถ้ากิ่งไม่สวยก็ต้องตัดออกนะครับสวยครับฟิโลเดนดอนเขียวนะครับเป็นไม้ทดแทนมอนเซล่าได้นะครับถ้าอยากจะให้ใบด่างลักษณะนี้นะครับก็เอาไปตากแดดครับ อันนี้พูดเล่นครับแล้วจะสวยไหมมาดูกันครับดูสิครับวางบนโต๊ะนะครับในสวนหลังบ้านนะครับก็ดูเขาท่าดีนะครับเราก็เก็บสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวนี่แหละครับโถแก้วนี้ไม่ได้ใช้งานมานะครับทิ้งไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์แล้วก็เอามาวางเอาต้นไม้ที่เราเตรียมไว้มีไว้นี่นะครับปลูกง่ายๆอย่างหยกมรกตนี่นะครับเอามาใส่กระถางนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันครับในบ่อหอยขมน้ำใสของเรานี่นะครับเรามีปลาสอดนะครับปลาหางลูกยุงเยอะแยะเดี๋ยวเราเอาปลาสอดกับปลาหางลูกยุงไปปล่อยในนั้นครับจะได้โถเลี้ยงหยกมรกตพร้อมกับปลาสอดและปลาหางลูกยูงสวยๆนะครับขอรบกวนหน่อยนะได้แล้วหนึ่งนะครับโอ้โหแจ๋วเลยนะครับอยากได้ตัวนี้สีทองโอเคครับเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวน้องปลาลงไปเลยนะครับโถสวยๆนะครับมองรอดเข้าไปมีปลานะครับมีรากของหยกมรกตสวยๆอย่างนี้ก็ดูแล้วคลายร้อนได้เยอะนะครับเข้าท่าดีครับดูน้องปลากับเราว่ายสวยเลยนะครับนะครับเรามาชิมกาแฟช่วงบ่ายกับฝีมือนะครับหยกมรกตกับโถแก้วพร้อมปลาหางลูกยุงและปลาสอดสวยๆนะครับมาชิมกาแฟกันนะครับช่องเกษตรรั้วบ้านชาแนลก็จะนำเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมการปลูกการจัดต้นไม้การดูแลหอยขมนะครับแม้แต่เรื่องการดูแลสวนนะครับก็จะนำมาฝากนะครับสิ่งอันพันน้อยลักษณะนี้นะครับ
อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงนี้ครับสวัสดีครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ